ทีนี้มันไม่จบเท่านี้ใช่ไหมปุณาใช่ค่ะมีอีกชุดหนึ่งใช่ไหมเป็นชุดนี้เนี่ยจริงๆก็มีความเชื่อมโยงกันในระดับหนึ่งก็คือเป็นชุดขององค์กรนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวทั้งเป็นองค์กรที่มีการนะคะยื่นหนังสือต่างๆไปที่รัฐบาลเยอรมนีเพื่อขอเรียกร้องขอคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องอะไรต่างๆนั่นก็คือเนี่ยแหละค่ะสเตปตุ้งอาเชนเฮาส์เนี่ยแหละซึ่งองค์กรนี้นะคะต้องบอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของปราสามสีเขาก็มีการมาเขาบอกว่ามาเปิดเผยโฉมหน้าของกลุ่ม MGO นี้กันในส่วนของกรุ๊ปนะคะตั๋วปารีสเขาบอกว่าจากการที่ทางด้านของนายแมวปวดหัวนะคะหรือว่านายซิ่วเนี่ยได้ออกมาตั้งกระทู้ถามไปถึงรังสิมันโรมเรื่องการที่พยายามจะแก้ไขมาตรา112อย่างเต็มสูบโดยไม่สนใจเงื่อนไขการเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเพราะได้รับแรงกดดันจากผู้ลี้ภัยในต่างประเทศที่เคยไปร่วมกิจกรรมด้วยกันที่เยอรมนีร่วมกับองค์กรอาเซนเฮาส์สเตปตุ้งในการจัดทำกิจกรรมทางการเมืองล่าสุดเนี่ยทางด้านของปวินสมศักดิ์เจียมทุกคนเนี่ยก็มีการออกมาตอบโต้กระแสนี้โดยระบุว่ามันเป็นกิจกรรมทางวิชาการนู่นนี่นั่นนี่นะคะโดยที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยขึ้นโดยนะคะ Asian House Stepstung แล้วก็มีนาโอริเวอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นอาจารย์โอริเวอร์พายโอริเวอร์พายนะซึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยบรอนยูนิเวอร์ซิตี้ที่เยอรมนีเป็นคนนะคะทำเขาเรียกว่าเป็นการทำงานแล้วก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่นั่นซึ่งคนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางปูก็ได้มีการให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมไปเพิ่มเติมแล้วนะคะว่าเป็นคนที่นายแป้งออกมาบอกว่าทำเอกสารปลอมให้กับกลุ่มรายชื่อต่างๆที่ต้องมีการไปสัมมนากันที่ปารีสเนี่ยสามารถได้วีซ่าแล้วก็ไปที่ปารีสกันได้เพราะตอนแรกเนี่ยขอวีซ่าไปที่ปารีสแล้วมันไม่ผ่านเขาไม่อนุญาตแต่ปรากฏว่าเนี่ยด็อกเตอร์โอริเวอร์เนี่ยที่อยู่มหาวิทยาลัยบอนเยอรมนีเนี่ยมีการทำเอกสารปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะไปขอวีซ่าเยอรมนีให้พวกนี้เนี่ยสามารถได้วีซ่าเยอรมนีแต่ไม่ได้ลงเยอรมนีนะคุณผู้ชมแต่ไปลงปารีสเพื่อให้พวกนี้ไปทำกิจกรรมร่วมกันได้ที่ปารีสนั่นเองซึ่งเนี่ยเจ๊จุกก็ออกมาตั้งคำถามเมื่อวานเอาถ้าเกิดมันไม่เป็นกิจกรรมที่มันสำคัญจริงๆระดับคนในเยอรมันเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยถึงขั้นต้องมาทำเอกสารปลอมจริงๆหรอเพราะว่าแป้งเขาบอกมันเป็นเอกสารปลอมเพื่อให้ได้วีซ่าผ่านอะไรเงี้ยนะอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าทางปราสามสีบอกว่าเดี๋ยวจะแนบคำตอบของปวินรังสีมันแล้วก็สมศักดิ์เจียมเอาไว้ให้โดยนิยามกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นในเรื่องของการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นไม่ได้เป็นกิจกรรมแทรกแซงทางการเมืองหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคำตอบที่ได้มาแล้วเนี่ยดูมันช่างขัด จริงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณสมศักดิ์เจียมคุณปวินเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนเพราะว่าองค์กรเนี่ยไอชื่อที่ว่าเซนเฮาส์สเตปตุ้งเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือเพื่อสิทธิเสรีภาพแต่ประสามสีมองว่าไอคำตอบที่ได้ออกมามันขัดกับกิจกรรมที่เห็นนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยตามหลักฐานทั้งภาพต่างๆที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยอย่างเช่นกรณีกิจกรรมวิ่งไล่อยุติธรรมที่จัดขึ้นโดยอาเซนเฮาส์สเตปตุ้งก็ดูเหมือนจะเป็นภาพกิจกรรมทางการเมืองเป็นการกดดันรัฐบาลไทยอยู่ไม่น้อยนี่เขาบอกว่าไปดูภาพกันได้นะคะก็คุณไทยก็ตัดภาพขึ้นมาก็ได้เป็นภาพที่เขาไปถือป้ายไปอะไรกันเนี่ยที่มีใครเขาจะไอ้นี่มาแก้ตัวว่าเป็นวิชาการเนี่ยแล้วก็มีภาพมันเป็นวิชาการตรงไหนเออเนี่ยแหละนะคะอ่ะคราวนี้ปราสามสีบอกอีกว่าเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสืบเจาะให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดถึงองค์กรที่ชื่อว่า Asian House Stepstung หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษที่ระบุว่า Asian Asia House Foundation นะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรซึ่งไอ้ Asian House Stepstung เนี่ยนะคะหรือว่า Asia House Foundation เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.กุนเทอร์ฟรอยเดแบรกนะคะซึ่งก็มีการเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2535แล้วคุณผู้ชมโดยทีแรกเนี่ยมีการใช้ชื่อว่า Asian Stepstung หรือว่าAsia Foundation นะคะเขาบอกว่าอย่าสับสนกับ the Asia Foundation เขาบอกอย่าไปสับสนกันนะเพราะว่าโดยสำนักงานของกลุ่มที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมสำนักงานใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่กรุงโคโลนเยอรมนี
นะคะข้อมูลทั้งหมดปราสันสีบอกว่าเอามาจากหน้าเว็บไซต์ในปัจจุบันก็มีการระบุชัดเจนว่าองค์กรเอเชียนเฮาส์สเต็ปตุ้งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีนะคะแต่หากติดตามชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิอาเซียนเฮาส์สเต็ปตุ้งหรือว่าเอเชียเฮาส์ฟาวเดชั่นก็จะพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีรายชื่อหลายคนน่าสนใจในหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ขออนุญาตหยิบจับชื่อที่พูดถึงในประเด็นนี้เอาไว้ก่อนนะครับชื่อที่หนึ่งเลยนั่นก็คือดร.ฟรียอฟสมิธก็เป็นบุคคลที่กว้างๆมากนะในเยอรมนีกว้างขวางก็คือกว้างขวางมากในเยอรมนีหากมีการค้นหาชื่อเขาใน Google ก็จะปรากฏเรื่องราวของตัวตนเนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยดร.ฟรียอฟสมิธเนี่ยคือใครน่าสงสัยอย่างไรเนี่ยมาดูกันทั้งนี้ฟรียอฟสมิธเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีในสังกัดพรรคกรีนนะและก็ยังเป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคกรีนเยอรมนีเลยนะครับสมาชิกคณะกรรมการต่างประเทศเยอรมนีก็เป็นด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ประสานงานพรรคกรีนแผนกการเมืองระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนและยังเป็นสมาชิกสมัชชาใหญ่ของมูลนิธิไฮริชบอลนะคะสเต็ปตุ้งแปลคร่าวๆประวัติตำแหน่งผลงานของดร.ฟรียอฟสมิธเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานทางการเมืองของคณะทำงานการเมืองระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนของกลุ่มรัฐสภาบรินิสนะคะเขาบอกว่าดิกรีเนสและก็มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายสันติภาพแล้วก็การพัฒนาสิทธิมนุษยชนด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของสมาคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งเยอรมนีแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายระดับชาติด้านนโยบายต่างประเทศด้วยแล้วก็คนคนนี้นะคะดร.ฟรียอฟสมิธเนี่ยก็ยังมีชื่อเป็นกรรมการคนสำคัญใน2มูลนิธิอย่างมูลนิธิไฮริชบอลนะคะและก็มูลนิธิอาเซียนเฮาส์สเต็ปตุ้งนะคะทำให้ปุ่มหลังและการทำงานของ2มูลนิธินี้เนี่ยดูมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคือการเอางานเสวนามาบังหน้าอันนี้เป็นคำกล่าวของปราสามสีนะปราสามสีบอกว่าการเอางานเสวนาวิชาการเนี่ยมาบังหน้าในการรวบรวมผู้ชำนาญการสาขาวิชาจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองศิลปะเพื่อใช้ในทางการทูตหรือการเมืองระหว่างประเทศเพื่อกดดันแทรกแซงประเทศใดประเทศหนึ่งเขาบอกว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยมีการถูกแอบลบทิ้งทำลายหลักฐานไปนะคะแต่ทางปราสามสีบอกว่าก็สามารถที่จะกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรมเฉพาะทางเพื่อให้มีหลักฐานเหล่านี้ปรากฏนะคะบอกอีกว่าเมื่อปี2020นะคะหรือปี2563ทางด้านของดร.ฟรียอฟสมิธเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.นั่นแหละคุณผู้ชมสังกัดพรรคกรีนของเยอรมนียังเคยเผชิญหน้าในการกดดันรัฐบาลเยอรมนีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ให้ระงับการเปิดการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง EU กับไทยด้วยนะโดยอ้างว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันที่แปรสภาพมาจากคณะรัฐประหารหรือคสช.ยังดำเนินการที่ขัดขวางกระบวนการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย อีกทั้งทางด้านของนายสมิธผู้นี้ผู้ก่อตั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งนะคะที่เขาตั้งกระทู้ขึ้นมาในสภาต่อนายไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถามถึงการเสด็จพำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยแล้วก็ยังมีการไปกดดันให้สหภาพยุโรประงับการเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับไทยผมก็เสริมมาตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีพวกม็อบปลดแอกปี63ไปที่สถานทูตเยอรมันใช่แล้วก็ไปอภิปรายพาดพิงโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่นะฮะนำโดยหน้าตาดีๆชื่ออะไรนะมายเมยอะไรเนี่ยมายพัสรวดีนั่นนะฮะมันสอดรับเหตุการณ์กับช่วงนั้นพอดีที่ไอชมิดนั่นเนี่ยใช่เป็นสอสออยู่ในพรรคกรีนเปิดประเด็นอยู่ในรัฐบาลเยอรมันเขาก็ตอบนะฮะใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ไปเอาเนื้อความการตอบนะคะของรัฐบาลเยอรมนีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยที่ส.ส.พรรคกรีนคนนี้เนี่ยมีการไปเรียกร้องเนี่ยก็คือองค์กรอาเซียนเฮาส์สเต็ปตุ้งนี่แหละเป็นการเรียกร้องก็คือคล้ายๆว่าจะเป็นเก้าอี้ของการในการที่จะไป
แล้วก็นำรัฐบาลเยอรมันตอบแล้วก็นำคำตอบต่างๆเนี่ยมาขยายมาเผยแพร่ต่างๆเนี่ยมาส่งมาถึงประเทศไทยนู่นนั่นเอามาแปดบทอะไรเงี้ยก็คือเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้หมดเลยสถานทูตเยอรมันนะนอนหนูตกไปนะนะคะไม่ดีท่านผู้ชมจะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยปาสันซิงบอกว่าเห็นไหมว่าดร.ฟียอฟสมิธเนี่ยมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีเป้าประสงค์ในการโจมตีประเทศไทยในประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสำคัญจึงนะคะไม่แปลกเลยที่จะมีการดิสเครดิตประเทศไทยแล้วก็เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเช่นกัน อีกอย่างเนี่ยพรรคกรีนที่เขาสังกัดเนี่ยก็ได้รับการมีการรับการสนับสนุนนะคะจากมูลนิธิไฮริชบอลแล้วก็ในทางตรงหรือว่าทั้งในทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเอาผังขึ้นมาเอาผังของที่มีโลโก้ของ Arsen House นะคะที่มีจที่มีจอร์จโซโรสน่ะคุณไทยแล้วก็มีรัฐบาลเยอรมนีพรรคกรีนนะเอาขึ้นมาเนี่ยเอาขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมก็จะเห็นนะว่าโอลิเวอร์เป็นประธานของ Arsen House เดฟตุงถูกไหมแล้วก็มีคนไทยด้วยนะใช่ชื่อว่าเนี่ยนะฮะประภากรวงรัตนาวินนะคะเป็นกรรมการในองค์กรนี้ด้วยแล้วก็เอเชียนาวสเต็ปตุงเนี่ยก็ปรากฏว่าจัดงานสัมมนาอะไรที่ว่าเนี่ยไอที่เห็นตะกี้เนี่ยใช่ก็คือมีสมยศมีจรัญมีกลุ่มเสื้อแดงลบเจ้าที่อยู่ในยุโรปเนี่ยประเวณไปเคลื่อนไหวกันคึกคักเลยใช่แล้วก็ในนั้นในการจัดกิจกรรมกันเนี่ยคุณผู้ชมมีทนายที่ชื่อว่าทรายนะคะไปร่วมในงานนั้นด้วยอันนี้ข้อมูลจากไหนทนายทรายเนี่ยมีไหมมีค่ะเป็นข้อมูลเดี๋ยวปุ๊บจะค่อยขยายความให้ฟังนะฮะเดี๋ยวแต่ที่นี่กลับมาดูอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าเอเชียนอัลสเตปตุงก็รับเงินนะครับสนับสนุนมาจากรัฐบาลเยอรมันปรากฏว่าปราดเขาก็มาแฉว่าเนี่ยมันมีสสของพรรคกรีในนายตะเกียนะไอ้นายชมิดเนี่ยใช่ไหมค่ะนะฮะซึ่งเป็นตัวเชื่อมเป็นข้อต่อสำคัญค่ะนะฮะคือรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะฮะก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่มาโยงใยกับพวกนี้โดยตรงอ่ะแต่พอมาถึงเป็นพรรคกรีนแล้วมีชื่อตะกี้ออกมาเนี่ยชื่ออะไรนะก็คือจ็อบฟรีจ็อบด็อกเตอร์ฟรีจ็อบฟรีออฟสมิธก็ชัดเจนเลยว่าคนนี้เป็นกลจักรสำคัญเพราะเขาเป็นส.ส.อยู่ในพรรคนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวไปตั้งประเด็นถามเรื่องในหลวงร.10ในรัฐสภาเยอรมันด้วยใช่นะฮะปรากฏว่าพรรคกรีนเนี่ยนะฮะไอ้สมิธคนเนี้ยเอาผังนี่กลับมาดูอีกทีท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าเป็นเชื่อมโยงกับจอร์จโซโรสยังไงนะฮะนะฮะเป็นกรรมการของไอ้เห็นไหมเฮนริชโบสเตปตุงอ่ะค่ะเห็นไหมฮะซึ่งเฮนริชโบสเตปตุงเนี่ยได้เงินสนับสนุนมาจาก Open House Open Society Foundation ค่ะนะฮะซึ่งก็เป็นองค์กรของจอร์จโซโรสจอร์จโซโรสจบไหมครับท่านผู้ชมนะฮะจบข่าวไหมครับนะฮะกลับมาที่ผังเดิมอีกทีนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยทางป่าสามสีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่า มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นชัดเจนถึงเป้าประสงค์ของการก่อตั้งพรรคกรีนด้วยเหมือนกับพรรคเดโมซิตโดนายฮ่องกงที่เคยเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศจีนผ่านของแผ่นดินใหญ่นะคะก็ได้รับทุนนะคะจากมูลนิธิFreedom House นั่นแหละครับโดยบอกว่ามูลนิธิทั้งหมดที่สนับสนุนเงินเนี่ยก็ล้วนย้อนกลับไปที่แหล่งเงินทุนอย่างจอร์จโซโรสพอมดการเงินที่กำลังเดินหน้าการเมืองระดับโลกเพื่อสร้างโอกาสต่อรองผลประโยชน์ในภูมิภาคต่างๆของโลกนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ดร.บอกไปตอนต้นว่ามีการส่งไม้ต่อให้กับลูกก็คืออเล็กซ์โซโรสก็คือลูกชายทีนี้ตรงนี้เราจบแล้วเราชัดแล้วเพราะพรรคกรีนตัวเชื่อมสำคัญจริงๆถ้าไปเพิ่มรูปไอ้ตะเกียและเฮนริชโบเนี่ยมันก็จะครบเลยผังนี้ถูกไหมใช่อันนี้ผังก็ทำมานะฮะนี่ไม่รู้ใครทำนะแบบขอบคุณมากเลยอ่ะกลับมาที่นี่ทนายทรายชื่อนี้เพิ่งเคยปรากฏมาใช่มีความเชื่อมโยงใช่ไหมทนายทรายเนี่ยที่ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญแล้วมันดูมีความเชื่อมโยงเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยไปร่วมงานค่ะคุณผู้ชมเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยคุณไทยมันจะเป็นโปสเตอร์หรือถ้าแบบลงในออนไลน์ก็เป็นแบนเนอร์เพื่อแบบว่าแจ้งกำหนดการงานเสวนานะคะว่าเสวนาเรื่องอะไรการมีใครเข้าร่วมการเสวนาวิทยากรเป็นใครบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ
โดยอันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นการจัดกิจกรรมทหารกับการลงประชามตินะคะเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะอันเนี้ยงานนี้จัดโดยนะคุณผู้ชมเห็นไหมข้างล่างก็เนี่ยเอเชียนเฮาส์สเต็ปตุงเป็นผู้จัดโลโก้สีแดงๆนี่แหละคุณปวินถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อของทิกานุชจรัสชื่อนี้ก็นามสกุลนี้ก็จะคุ้นๆค่ะเพราะว่าทนายอีกท่านหนึ่งของศูนย์ทนายก็จะนามสกุลนี้เหมือนกันนะครับนะฮะนี่แหละปรากฏว่าคนนี้ก็ไปเสวนาด้วยถามว่าทิกานุชจรัสเนี่ยเป็นใครเป็นทนายก็บอกว่าเป็นทนายศูนย์ทนายสิทธิ์นี่นะทนายสิทธิมนุษยชนเขานั่นแหละแล้วก็ความพิเศษตรงที่ว่าเป็นทนายให้กับตะวันแบมแล้วก็หยกด้วยเอาก็จบแล้วครับนะฮะจบแล้วครับก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะ อันนี้ก็มันก็จะพอเห็นพอทำเป็นผังเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าแบบว่าเราเล่าเงี้ยว่าใครว่าใครอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะยังแบบเห็นแค่แบบเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเนาะว่าแป้งมีการไปจี้โรมจี้ประวินจี้สมศักดิ์เจียมก็จะเห็นแค่นี้แต่ใครที่อยู่หลังประวินไปล่ะใครที่อยู่ต่อขึ้นไปล่ะอันนี้เราก็จะยังไม่เห็นโครงสร้างแต่พอมาเป็นผังปุ๊บเราก็เริ่มเห็นโครงสร้างมากขึ้นคราวนี้คุณผู้ชมพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีการประสามสีเนี่ยล่าสุดมีการโพสต์เกี่ยวกับมาตรา1ขึ้นมาคุณผู้ชมเพราะว่าแป้งเองก็เพิ่งพูดตอนต้นรายการเราบอกไปพูดถึงเรื่องการผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเขาก็บอกเขาไม่ทำผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเนี่ยอย่างอันแรกเลยที่เขาบอกว่าการที่เขาออกมาพูดเรื่องต่างๆเราเนี่ยเขามองว่าเนี่ยสังคมโลกนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าควรไม่ควรมีแค่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย อย่ามาพูดว่าผมไม่ควรทำเพียงเพราะคนที่คุณรักทำผิดกฎหมายเพราะถ้าเป็นแบบนั้นก็เชิญคุณไปอยู่ในหนังโรแมนติกเลยเขาบอกว่ามีอินด้วยเนี่ยนะคะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยป่า34โพสต์มาตรานี้ค่ะคุณผู้ชมมาตรา120นะคะเขาบอกว่ามันอยู่ในลักษณะ1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหมวด3ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรในมาตรา120นะคะคุณไหนขึ้นมามาตรา120เนี่ย120นะจะมีอยู่นะเป็นภาพมาตรากฎหมายอาญานะครับลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะครับหมวด3ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักรผมอ่านเลยนะผมอ่านเลยนะมาตรา20นะคะเขาบอกว่าผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีเอาละครับก็ทิ้งท้ายเอาไว้ใช่ไหมทิ้งท้ายไว้ทิ้งท้ายด้วยมาตรา120เอาละครับยิงๆก็มีหลายคนออกมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ว่ากันต่อเรื่องนี้มันก็เรียกว่าเป็นมหากาพประเด็นตอนนี้กลับไปที่ผังแรกทั้ง2ผังเอาขึ้นมาทั้ง2ผังได้ไหมตีคู่ได้ไหมคุณไทยตีคู่ถ้าตีคู่ผังยาวๆคือเอเชียนสติปฟุงเนี่ยจบไปแล้วค่ะรู้แล้วว่าโยงใยไปถึงอีกคนสำคัญที่ท่านผู้ชมคนไทยรู้จักดีก็คือโซลอสค่ะนะโดยตัวที่อะไรนะฟิตยอฟสมิธเนี่ยเหรอค่ะฟิตยอฟสมิธโอ้โหเป็นกรรมการทั้งเอเชียนสติปฟุงเป็นกรรมการทั้งเอลิชโบด้วยนะค่ะเนี่ยแต่ไม่ปรากฏว่าไอ้ที่ติปุงไปรับเงินจากโอเพนเฮาส์มานะแต่บางคนมีกรรมการอยู่ถูกไหมมีกรรมการอยู่แต่ว่าไอ้เฮนริชโบเนี่ยไปรับเงินมาจากโอเพนโซไซตี้ของจอร์จโซรอสนะฮะมันก็โยงใยกันแบบนั้นนะฮะทีนี้ปริศนาที่ยังเหลืออยู่ค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังสงสัยก็เมื่อกี้เราก็มีปริศนาชื่อบุคคลขึ้นมาแล้วไงเคนิกปาริสใครเนี่ยแหละใครคนเนี้ยใครทำไมเพราะว่าชื่อทั้งหมดทั้งมวลตั้งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไอ้หนังสือพิมพ์แผ่นลอยของเยอรมันค่ะหรือว่าที่ไปให้แป้งช่วยทำกราฟิกถูกไหมค่ะช่วยทำกราฟิกอะไรนะเซฟปิยบุตรตอนปี62เนี่ยใช่ก็คือชื่อนี้ใช่ใครนั่นแหละอ่ะทิ้งเป็นปริศนาไว้เดี๋ยวก็จะมาว่ากันต่อรอข้อมูลก็เปิดมาเรื่อยๆ
ว่าเป็นแต่ถามจริงเอาตอนนี้คุณผู้ชมหน้าท้องในโลกโซเชียลติดตามหลายสื่อ แม้จะทั้งจะดูในเรื่องของเจ๊จุกก็ดีหรือว่าป่า34เองเนี่ยก็จะมีบุคคลนิรนามมันก็มีการพยายามจะมาขุดค้นแล้วว่าเป็นใครแต่ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวรอให้มันเสด็จน้ำนิดนึงรอให้มันเสด็จน้ำนิดนึงเพราะว่ามันมีข้อมูลไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะคนคนนี้มันมีเรื่องบริษัทมีเรื่องคดีต้องหนีคดีกันไปถูกแล้วมีนักการเมืองอดีตนักการเมืองใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการถือหุ้นในบริษัทนี้ด้วยใช่โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้แล้วกันขอรวบรวมขอให้มันเสด็จน้ำอีกนิดนึงเผื่อเขาจะมีอะไรออกมาตีปิงปองตอบโต้กันค่ะผมขอไปประเด็นที่วันนี้ท่านผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกัน